พัฒนาเมืองเนี่ยเรามีเครือข่ายเน็ตเวิร์คค่อนข้างกว้างเพราะว่ามันกำเนิดมาจากนักธุรกิจในจังหวัดกันเองเครื่องของเราตอนนี้งบประมาณในการติดตั้งเนี่ยจุดละประมาณ 40,000 กว่าบาทคือมันมีแผงโซล่านะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะแล้วก็มีหน้าจอ คือเราไปติดตรงไหนเนี่ยชาวบ้านที่เดินผ่านหรือขับรถผ่านเขาก็จะเห็นตัวเลขว่าตอนนี้คุณภาพอากาศเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีป้ายบอกว่าเลขเท่าไหร่คือสีอะไรนะฮะมันจะเป็นหน้าจอเป็น Full HD เนี่ยที่เป็นแผนที่ของจังหวัดซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครก็ได้หรือจังหวัดอ่างทองหรือสมุทรปราการเราก็จะโชว์ขึ้นบนทีวีสมมติว่าที่สารกลางหรือในที่สาธารณะเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถทำได้ขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตสาธารณสุขของคนไทยนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยนั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะแล้วก็ยังเป็นปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและอีกหลายอย่างค่ะซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาฝุ่นแต่ทุกวันนี้เราก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นพิษนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดโรคระบาดโควิด-19ที่ทำให้เราต้องจำทนกับเรื่องนี้ไปก่อนแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนนั้นเราจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับคุณลือศักดิ์ลือสุขประเสริฐรองประธานบริษัทกลุ่มสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณคิมนะคะได้ครับได้ง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ค่ะทีนี้ต้องถามก่อนว่าที่มาที่ไปของการที่คุณคิมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมาแก้ไขหรือว่ามีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมาจากอะไรคะก็จริงๆมันก็เริ่มต้นจากว่ามันเป็นพันธกิจนะครับของบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะครับที่ก่อตั้งมาเพื่อพัฒนาให้จังหวัดสมุทรสาครของเราเนี่ยมันน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนนะครับก็น่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนเนี่ยอากาศก็ต้องดีถูกไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็คงจะไม่มีคนมาเที่ยวก็คงจะไม่มีคนมาอยู่นะฮะคือทุกๆปีเนี่ยเราจะมีกระบวนการในการสรรหาหรือว่าระดมไอเดียว่าปีนี้เราอยากจะโฟกัสไปทางเรื่องไหนแล้วพอดีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราอยากจะโฟกัสไปทางเรื่องอากาศนะฮะเพราะว่าเรื่องปัญหาของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจอะไรเงี้ยที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยจะมักจะเป็นท็อปฮิตนะฮะอยู่ตลอดนะฮะก็เลยแล้วทุกท่านก็น่าจะทราบดีนะฮะว่าสมุทรสาครเรานี้ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทีไรก็เรื่อง PM 2.5 คือจะติดอันดับตลอดติดอันดับตลอดนะฮะเราก็เลยเพ่งเล็งว่าเรื่องนี้น่าต้องจัดการละนะฮะก็เลยลองศึกษาเรื่องนี้ดูครับค่ะค่ะคือความรุนแรงคือคุณคิมอยู่ที่สมุทรสาครด้วยความรุนแรงหรือว่าแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่สมุทรสาครเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนอะอาจจะต้องแบบให้คนจังหวัดอื่นเขาได้พอเห็นภาพโอ้โหคือบางวันเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมวันนี้หมอกเยอะหมอกต่างๆหรือควันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันหมอกหรือมันอะไรกันแน่นะฮะก็เราก็อยู่กับมันทุกวันเนาะบางทีเราก็ชินเนาะเหมือนบางทีเราไปที่ไหนแล้วเราชินกับกลิ่นชินกับบรรยากาศชินกับอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคือแต่เราก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นนะว่ามันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยคือเรามีคำขวัญจังหวัดเนาะดงโรงงานนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าโรงงานหรือเปล่านะฮะแล้วเราก็เป็นลานเกษตรด้วยเอ๊ะมันคนเผาหรือเปล่าตกลงเป็นที่ตรงไหนกันแน่ค่ะนะฮะครับอ๋อคืออย่างแรกคือเรารู้สึกว่าอยากให้คนมาเที่ยวสมุทรสาครด้วยแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยมีความหลากหลายพูดง่ายๆมันมีความหลากหลายทั้งเป็นพื้นที่เกษตรทั้งเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมประมงก็มีมันมีความหลากหลายมากด้วยครับมีความหลากหลายมากครับก็เลยอยาก
อีกหนึ่งเหตุผลคืออยากรู้ว่ามันคือตรงไหนกันแน่อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วเครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่คุณคิมแบบลงมือทำลงไปตอนนี้ของทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองที่มีส่วนร่วมเนี่ยคืออะไรคะคืออย่างนี้ฮะคือต้องเท้าความกลับไปที่สถานะก่อนที่เราจะดำเนินการโครงการนี้นะครับก็คือว่าจังหวัดสมุทรสาครของเราเนี่ยก็คือมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือเราเป็นจังหวัดเล็กเนาะลำดับประมาณ72บ้างเกือบจำไม่ผิดเนาะในตามพื้นที่เนาะประมาณ850ตารางกิโลเมตรนะฮะ850ตารางกิโลเมตรเนี่ยเรามีเครื่องวัดคุณภาพอากาศอยู่2เครื่องที่มันเป็นของทางหน่วยงานรัฐนะฮะซึ่งเราก็มาคิดกันว่าไอ้เครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยคือมันก็วัดได้แค่อากาศที่มันอยู่รอบๆเราทราบไหมคะว่า2เครื่องนั้นมันไปวัดติดอยู่ตรงไหนบ้างไปติดอยู่ตรงจุดไหนบ้างมีฮะอยู่ที่อำเภอเมืองที่หนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ที่กระทุ่มแบนที่หนึ่งนะครับ อยู่สองที่นะครับก็ตำแหน่งของมันจริงก็โดยสังเขปโดยคร่าวๆมันก็โอเคแล้วแหละแต่ว่ามันละเอียดไม่พอนะฮะคือเนื่องด้วยมันมีแค่2จุดเนี่ย cover ทั้ง850ตารางกิโลเมตรเนี่ยคือกว่ามันจะวัดได้ว่ามันมีปัญหามันกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดแล้วคือเราไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่ามันมาจากไหนกันแน่ทีเราก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะสมัยนี้ IoT เรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะฮะเราก็เลยลองคิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเรามีเครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยติดตั้งอยู่ครบทุกตำบลมันจะช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไหมคล้ายๆแบบว่าเราไปตรวจสุขภาพประจำปีดูซิว่าปีนี้มีปัญหาอะไรนะครับทำนองนี้ครับเราก็เลย initiate ไอเดียนี้ขึ้นมาก็คือเลยเริ่มต้นโครงการนี้นะครับว่าเราลองดูซิว่าเราจะสามารถติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศได้ทุกตำบลแล้วมันมีวิธีการสื่อสารส่งข้อมูลกับขึ้นไปขึ้นคลาวด์หรืออะไรแล้วก็ทำแอปทำหน้าจอขึ้นมาแสดงผลได้ไหมว่าที่ไหนเป็นที่แหล่งที่มาของมลพิษครับนะครับค่ะแล้วเราดำเนินการอย่างไรบ้างคะก็ณปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ไประดมทุนจากตอนแรกเราก็พยายามจะประสานกับหน่วยงานรัฐเนาะแต่ผ่านเป็นเกือบปีนะฮะก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาคือทางหน่วยงานรัฐก็พยายามจะช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าเราก็เข้าใจเพราะว่าทางหน่วยงานรัฐเขาก็ติดกลไกอะไรต่างๆของเขาหลายๆอย่างนะฮะ ซึ่งมันก็ทำให้เกิดการดีเลย์ขึ้นในการจัดการนะฮะทีนี้เราก็เลยไประดมทุนมาจากเอกชนประมาณ2ล้านกว่าบาทนะ เพื่อมาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยนะครับ ที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ย46เครื่องติดตั้งไป40ตำบลนะครับ ก็คือครบทุกตำบลในจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็นับว่าเป็นจังหวัดแรกในประเทศที่สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทุกตำบลเลยนะครับณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการแถลงข่าวไปแล้วนะฮะนะประมาณตอนถ้าเกิดจำไม่ผิดประมาณเดือนธันวานะฮะก็มีท่านผู้ว่ามีท่านอบจก็ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานด้วยนะครับตอนนี้เราก็ร่วมงานเพิ่มเติมไปกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพราะตอนแรกเนี่ยคือเราติดตั้งเครื่องเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามลพิษมันมาจากไหนบ้างนะแล้วมันสิ่งที่มันแปลกนะครับก็คือเราเห็นว่าเฮ้ยจุดที่มันมีคุณภาพอากาศไม่ดีที่ PM 2.5 มันสูงเนี่ยมันจะคือมันคือจุดนั้นตลอดมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันนี้มันจุดนี้วันนี้มันจุดนั้นตามที่เราคิดกันทั่วไปจริงๆตอนเราเริ่มต้นโครงการเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกจะมาหัวหรือออกก้อยหรือจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือมันมีพฤติกรรมหลายๆอย่างนะฮะก็คือหนึ่งเลยก็คือว่ามลพิษไม่ไปไหนมลพิษอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นซะส่วนใหญ่นะฮะผมไม่ได้บอกว่า 100% นะซะส่วนใหญ่สองเลยก็คือ PM 2.5 จะสูงตอนกลางคืนประมาณสัก5ทุ่มถึงตี3อะไรเนี่ยนะซึ่งสองข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะเราจะไปฟันธง 100% ไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันกำลังบอกผมว่าแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดของมลพิษเนี่ยคือมันน่าจะไม่ใช่รถยนต์เพราะรถยนต์เนี่ยก็คือมันต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมต้องวิ่งไปวิ่งมาหลายๆที่นะมันจะไปอยู่ประจำที่ของมันน่าจะไม่ใช่ต
ตอนกลางคืนรถน่าจะไม่เยอะเทียบเท่ากับตอนกลางวันนะฮะตอนเช้านี้ผมวิ่งมาที่นี่ก็รถติดพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนเช้ารถมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนะตอนกลางคืน 5:00 น. 3:00 น. จะมีรถมาวิ่งซะที่ไหนค่ะนะฮะก็น่าจะไม่ใช่รถน่าจะไม่ใช่รถเพราะฉะนั้นเราไปจับควันดำหรือเราไปบอกว่ามลพิษเนี่ยมันมาจากที่ไหนไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเรารู้คือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกิดแบบแสดงค่าสีแดงขึ้นมาเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อลักลอบเผาบ้างการจราจรบ้างแล้วก็พัดมาจากที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเหตุผลทั่วไปที่เวลาทางการเขาอธิบายก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอเราไปติดตั้งเครื่องอันนี้เนี่ยมันหนึ่งคือมันเรียลไทม์แล้วพอความมันเรียลไทม์ว่ามันเกิดตอนดึกเนี่ยเราพอจะสโคปสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าบางทีบอกว่ามาจากที่อื่นเนี่ยอันเนี้ยเราก็พูดแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างน้อยๆในเคสของสมุทรสาครเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราติดตั้งเครื่องเนี่ยครบทุกตำบลแล้วเนี่ยพอดีตำแหน่งเครื่องเนี่ยคือเราไปติดหน้าอบต.ซะส่วนใหญ่นะฮะตำแหน่งเครื่องเนี่ยมันมีทั้งเครื่องที่รอบๆเขตเมืองรอบๆจังหวัดแล้วก็เครื่องที่มันอยู่ในใจกลางจังหวัดก็ปรากฏว่าเครื่องที่มันอยู่รอบๆอ่ะคืออากาศดีหมดเลยแต่เครื่องที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยคืออากาศมันไม่ดีดังนั้นมันบอกเราแล้วว่ามันไม่ได้มาจากที่อื่นมันมาจากสมุทรสาครแน่ๆมันมาจากตรงกลางจังหวัดเรานี่แหละนะฮะอันนี้คือชัดเจนนะครับเป็นความชัดเจนครับค่ะค่ะซึ่งพอจะอนุมานได้ไหมว่าอ๋ออย่างนี้มันเกิดจากแบบโรงงานหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนั้นเราได้ประมวลผลข้อมูลตรงนี้ไหมคะครับก็เราเห็นข้อมูลเนาะแล้วเราก็มาประเมินผลต่อแล้วก็ต่อยอดโครงการของเราไปเรื่อยเพราะว่าตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านนะครับก็จะมาถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปวัดทำไมวัดแล้วเราก็แก้ไขปัญหาไม่ได้แต่ทางเราเนี่ยคือเรามองว่าทุกอย่างเราต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ว่าวันนี้คุณรู้สึกป่วยแล้วอยู่ๆคุณก็ไปเดินร้านขายยาแล้วก็ซื้อยาอะไรก็ไม่รู้มากินคือมันคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเราต้องหาก่อนว่าจุดมันมาตรงไหนตอนนี้เรารู้แล้วเรามีข้อมูลสเต็ปต่อไปที่เราทำนะฮะแล้วอันนี้ทำไปแล้วก็คือผมติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจังหวัดนะฮะแล้วก็อยู่ในสำนักปลัดของกระทรวงอุตสาหกรรมก็เขาก็ส่งข้อมูลมาให้ผมแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยมีข้อมูลดีมากเลยนะครับคือเขามีหมดเลยว่าเขาก็แนะนำผมว่าเฮ้ยคิมลองเอาโรงงานที่มีบอยเลอร์แล้วก็โรงงานหลอมโรงหลอมพวกเนี้ยคือจะผลิตมลพิษค่อนข้างเยอะคิมลองเอาโรงงานพวกเนี้ยไปพล็อตตำแหน่งพิกัดเขาอะบนแผนที่ให้บนแผนที่เดียวกับเครื่องวัดคุณภาพอากาศแล้วดูซิว่ามันมีความสอดคล้องหรือเปล่าดูซิว่ามีความสอดคล้องหรือเปล่าแล้วคิมบอกโหพี่แล้วโรงงานเป็นพันผมจะมาจากไหนเขาก็ส่งไฟล์ Excel ให้ผมประมาณ 3,000 โรงงานคือสมุทรสาครทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 โรงงานในพื้นที่850ตารางกิโลเมตรเนี่ยในนั้นเนี่ยผมจำถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีสักประมาณ 3,000 ที่เป็นโรงหลอมกับโรงงานที่มีบอยเลอร์ซึ่งบอยเลอร์เนี่ยมีทุกประเภทเลยแล้วเชื่อไหมในไฟล์ Excel ของอุตสาหกรรมเนี่ยคือมีทุกอย่างเลยเขาบอกว่าโรงงานเนี่ยชื่ออะไรนะครับอยู่ตรงไหนแรงม้าเท่าไหร่ใช้บอยเลอร์ขนาดเท่าไหร่อายุบอยเลอร์กี่ปีแล้วใช้เชื้อเพลิงอะไรในปริมาณเท่าไหร่รู้หมดเลยนะฮะเราเลยเอาข้อมูลเนี้ยมาใส่ไว้ในแผนที่ใส่ไว้ในแผนที่แล้วปรากฏว่ามันก็สอดคล้องกันอีกในเขตเมืองที่อากาศดีไม่มีโรงงานพวกนี้ค่ะใช่แต่ตรงกลางที่มันมีอากาศไม่ดีเนี่ยก็คือจะมีโรงงานพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเป็นสเต็ปต่อไปที่เราเล็งเห็นว่าเฮ้ยใช่โรงงานหรือเปล่าใช่โรงงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เลยหลังจากที่เราได้ข้อมูลนี้มาแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วมันน่าจะเป็นโรงงานละน่าจะเป็นโรงงานทีนี้เราในฐานะเราก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกันเนาะเราเข้าใจหัวของโรงงานว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะแก้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรานึกอยากจะแก้ก็แก้ได้ทันทีโดยเฉพาะตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขายหรือพยายามจะหาวิธีที่
ดำรงชีพอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วนะฮะไหนจะมาดูเรื่องบอยเลอร์อะไรก็คงจะลำบากนะผมก็เลยเริ่มเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆกันที่ผมรู้แล้วว่ามันอาจจะมีบอยเลอร์อะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เข้าไปคุยแล้วปรากฏว่าผมก็รู้สึกดีใจนะฮะคือผมไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันก็คือรับต่อมาจากพ่อแม่นะฮะแล้วเขาก็โชว์ให้ผมดูว่าเนี่ยคิมผมใช้บอยเลอร์อยู่นะแล้วผมก็รู้ว่ามันมีมลพิษนะฮะแล้วเขาโชว์ให้ผมดูว่าเขาพยายามจะทำบอยเลอร์ไฟฟ้าหลายรุ่นหลายแบบเขาเนี่ยนี่รุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4คือเขาพยายามมาหลายปีที่จะแก้ไขปัญหามลพิษเนี่ยเหมือนกันคือพยายามจะใช้พลังงานอย่างอื่นใช่อย่างอื่นใช่เพราะว่าสมุทรสาครเราเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเนี่ยเยอะมากคือเราติดอันดับท็อปของการไฟฟ้าภูมิภาคตลอดในการใช้ไฟฟ้านะครับแต่เราไม่มีโรงไฟฟ้าและเราไม่มีท่อแก๊สเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานของเราอะเน้นย้ำคือน้ำมันเตาถ่านหินค่ะคือเราไม่มีทางอื่นให้เลือกเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเคยมีจะเดินท่อแก๊สมาแต่ชาวบ้านประท้วงเพราะว่าชาวบ้านไม่มีความรู้เพียงพอที่คือเขากลัวเดี๋ยวท่อแก๊สระเบิดเดี๋ยวอะไรบ้างแต่ระบบเซฟตี้ระบบอะไรพวกนี้คือมันค่อนข้างสูงค่ะคือวันนี้เราต้องเลือกเราจะให้สมุทรสาครใช้ถ่านหินต่อไปใช้น้ำมันเตาต่อไปและทุกคนก็พูดง่ายๆตายแบบเงียบๆหรือเราจะเดินท่อแก๊สมาแล้วเราใช้ให้ทุกคนสามารถมีแก๊สใช้ในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือมันไม่มีคนไปสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างชัดเจนนะฮะคือเราก็เลยกลายเป็นว่าเราโดยปริยายตัดสินใจใช้ถ่านหินใช้น้ำมันเตาต่อไปนะแต่ที่ผมไปคุยกับเพื่อนๆเนี่ยที่เขามีบอยเลอร์มีอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะเปลี่ยนนะแต่คิมช่วยเขาหาวิธีซัพพอร์ตอะไรหน่อยได้ไหม mm-hmm. คือมันเหมือนเรามีแผนคร่าวๆแต่ว่าเราก็ต้องโยนเหรียญถามทางเพราะว่าเราไม่ได้มี perfect knowledge คือเราไม่ได้รู้ทุกอย่างก่อนหน้าที่มันจะเกิดขึ้นคือวันเนี้ยผมเข้าไปคุยกับผู้ประกอบการจริง ผมรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขามีใจที่จะเปลี่ยน ผมก็บอกเขาว่าเอางี้แล้วกันพี่เราเจอกันเราพยายามเจอกันขึ้นทางผมรับภาระไปว่าเดี๋ยวผมลองไปหางบประมาณหรือลองหางบรัฐหรือกองทุนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยมาช่วยสนับสนุนตรงนี้ในฐานะสมุทรสาครพัฒนาเมืองซึ่งเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เราไม่ได้แสวงหากำไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางพี่เองเนี่ยก็ปีนี้พี่ไม่ต้องทำ CSR พี่ก็เอางบ CSR นี่แหละมาทำบอยเลอร์ให้มันดีพี่ได้2ต่อ1ก็คือ CSR และ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยแล้วก็ลายผลิตที่สะอาดขึ้นทุกอย่างเลยได้หลายๆมุมเลยนะครับก็สรุปกันแบบนี้นะสเต็ปต่อไปผมก็เลยให้น้องที่บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองเนี่ยช่วยเริ่มหาว่ามันมีกองทุนอะไรไหมซึ่งมันมีก็เจอว่ามันมีอีกนะครับมันมีอยู่2กองทุนในประเทศไทย2หน่วยงานที่เราสามารถติดต่อได้ตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการติดต่อเขียน proposal อยู่ค่ะค่ะประมาณนี้คือกลายเป็นว่าจากการต้องการรู้ว่าฝุ่นมันมาจากไหนตอนนี้มันต่อยอดไปเรื่อยเลยจนถึงขั้นแบบต้องเหมือนกับต้องไปเขาเรียกว่าไปช่วยทำความเข้าใจทั้งกับตัวผู้ประกอบการเองด้วยใช่ไหมคะเพราะแสดงว่าคุณคิมมองว่าเวลาที่เราเจอปัญหาฝุ่นแบบเนี่ยที่เนี่ยคือแหล่งกำเนิดฝุ่นคนทั่วไปมองว่าเฮ้ยงั้นก็ต้องออกกฎหมายเข้าไปจัดการคือเขาบอกว่าสั่งปิดสิปิดไปเลยเพราะว่าทำให้เกิดฝุ่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคุณคิมมองว่าวิธีแก้ปัญหามันไม่ใช่การใช้กฎหมายไปบังคับใช้อย่างเดียวใช่ไหมใช่มันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวแน่ๆเพราะว่าคืออย่าลืมว่าถ้าเกิดเราสั่งปิดเขาอะมีคนงานกี่คนมีกี่ครอบครัวเนี่ยเสียคือสูญเสียรายได้คือสถานการณ์มันจึงแยกกันไปใหญ่แยกกันไปใหญ่นะครับจริงๆหน่วยงานรัฐมีโครงการหลายๆอย่างที่ผู้ประกอบการไม่รู้นะเพราะว่าเช่นอีกโครงการนึงนอกเหนือจากกองทุนสนับสนุนเนี่ยนะมี BOI อีก BOI เนี่ยก็ตอนนี้มีโครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งในนั้นเนี่ยมีประกอบด้วย3ส่วน
นะครับ1ส่วนก็คือการใช้พลังงานทดแทนการประหยัดพลังงานอีกส่วนนึงคือการทํารีเสิร์ชการ R&D และส่วนสุดท้ายคือการเรื่องปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงเนี้ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะครับคือเราต้องเอาแพ็คเกจต่างๆไปเสนอเขาว่างั้นเถอะแล้วเอาเงินมาอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีโซลูชันมันต้องมีเครื่องผมก็เลยว่าเอาไงวะ Google Google ก็ปรากฏว่าก็เจอเครื่องอีกมันมีเครื่องนะครับที่เรียกว่า ESP นะครับ Electrostatic อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะคือมันเป็นเครื่องที่คือสมมติว่าเรามีบอยเลอร์นะฮะมันก็จะมีไอ้พวกบอยเลอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนมีปล่องที่จะปล่อยอากาศออกไปใช่ไหมฮะไอ้เครื่องเนี่ยมันจะเจาะรูที่ปล่องนะแล้วมันจะมีพัดลมดูดอากาศที่มันเป็นมลพิษเนี่ยเข้าไปในเครื่องก่อนแล้วมันใช้ประจุไฟฟ้าในการดักฝุ่นนะครับแล้วมันก็เอาอากาศที่สะอาดเนี่ยใส่กลับเข้าไปในปล่องแล้วก็ปล่อยมันออกไปก็คือเหมือนบำบัดอากาศก่อนบำบัดอากาศก่อนให้ที่มันเป็นพิษครับให้มันได้รับการบำบัดก่อนปล่อยออกไปก่อนปล่อยออกไปใช่ครับแล้วก็ผมในการหาโซลูชันเนี่ยคือเราก็ต้องพึ่งการเข้าใจในอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผมรู้ว่าเรา1เราไม่ต้องการเมนเทนเนนซ์เยอะ2เราไม่ต้องการมีคอสในการ running cost ในการ maintain มันจะเพิ่มต้นทุนทุกอย่างคือเพิ่มต้นทุนเพราะนั้นเราต้องหาโซลูชันที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบสมมติว่าเราบำบัดด้วยน้ำเราบำบัดด้วยน้ำเดี๋ยวเราก็ต้องมาบำบัดน้ำเสียนั่นก็คือค่าไฟอีกถูกไหมฮะสมมติว่าเรามีถุงกรองก็แสดงว่าอะไรพักๆก็ต้องซื้อถุงใหม่ถูกไหมฮะเพราะนั้นมันต้องเป็นเครื่องอะไรสักอย่างที่แบบว่าเราล้างเองได้มันไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบเยอะหรืออะไรเงี้ยคือเราเมนเทนเองได้เพราะฉะนั้นไอ้การหาโซลูชันกับการหากองทุนเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันมันต้องเวิร์กด้วยกันครับค่ะค่ะทีนี้มาถามถึงในแง่ของการติดตั้งเครื่องอันนี้ก่อนค่ะอย่างที่คุณพิมบอกว่าอย่างสมุทรสาครเนี่ยถ้าของภาครัฐเองมันอยู่แค่2เครื่องแต่ว่าพอทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองเขาไปทำเนี่ยในงบ2ล้านได้มา46เครื่องเลยอะคะครับแสดงว่าถ้าจะมีสักจังหวัดหรือบางท้องที่เขาบอกว่าโอ๊ยคงไม่มีเงินน่ะต้นทุนมันสูงจริงๆถ้าให้คุณคิมบอกว่าการติดตั้งเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แบบใช้ต้นทุนมันใช้ต้นทุนสูงจริงๆไหมคะยังไงคะคือเครื่องของหน่วยงานรัฐเนี่ยคือมันมี2ประเภทเนาะประเภทนึงเนี่ยมันจะวัดอากาศคือคำว่า AQI นะครับผมขออธิบายคำว่า AQI ก่อนคำว่า AQI เนี่ยมันคือ Air Quality Index นะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยตามมาตรฐานอินเตอร์เลยนานาชาตินะครับคือมันจะประกอบด้วย6แก๊สที่เราต้องวัดนะครับซึ่งเครื่องที่มีมูลค่า8ล้านบาทเนี่ยที่เป็น1ในเครื่อง1เป็น2เครื่องที่ติดอยู่ที่สมุทรสาครตอนนี้ของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันวัดได้ทั้ง6อย่างมันวัดได้ทั้ง6อย่างนะครับแล้วก็มันอาจจะมีความแม่นยำแบบระดับสูงมากๆก็ได้นะฮะแต่เนื่องด้วยงบประมาณราคา8ล้านเนี่ยคือมันคงจะติด46เครื่องเนี่ยค่อนข้างลำบากนะเขาก็เลยมีเครื่องประเภท2ที่วัดฝุ่นอย่างเดียวนะฮะวัดฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยก็ราคาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะวันนั้นทางจังหวัดเขาเอามาให้ผมดูเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณล้านสามล้านสามซึ่งล้านสามเนี่ยก็ยังแพงอยู่ดีก็ยังแพงอยู่ดีวัดฝุ่นอย่างเดียวก็ยังแพงอยู่ดีทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วผมไปลาซาด้าผมช้อปปี้ผมก็เห็นเครื่องวัดฝุ่นราคาพันกว่าบาทถูกไหมฮะเราก็ซื้อได้แล้วเอ๊ะทำไมมันต้องล้านสามนะฮะซึ่งอันเนี้ยล้านสามเนี่ยก็ผมก็ว่ามันราคาก็ยังสูงเนาะราคาก็ยังสูงทีนี้เราตอนนั้นที่เราจะทำโครงการเนี่ยเราก็แสวงหาโซลูชันต่างๆเหมือนที่เราไปหาโซลูชันแก้ไขเรื่องควันเนี่ยนะฮะมันไม่มีโซลูชันที่ถูกมันไม่มีโซลูชันที่ถูกพอที่เราจะสามารถไปติดตั้งได้ทุกตำบลนะฮะเพราะว่าเราเป็นหน่วยสาธารณสุขสังคมเราก็ไม่มีเงินเยอะนะฮะเราลงทุนมา2ล้านตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเราก็ลองให้เพราะว่าบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองเนี่ยคือเรามีเครือข่ายเน็ตเวิร์กค่อนข้างกว้างเพราะว่ามันกำเนิดมาจากนักธุรกิจในจังหวัดกันเองนะครับเราก็เลย
ไปให้พรรคพวกเราเนี่ยคือลองดูว่ามันสามารถทำอะไรได้ไหมก็เลยเขาก็เลยทำเครื่องทดลองมาให้เราเครื่องหนึ่งประกอบเอง Made in Thailand คิดคนเองประกอบเองใช่ครับทำเครื่องทดลองมาก็แล้วเราก็เอาไปติดไว้ข้างๆไอ้เครื่อง8ล้านบาทนะฮะเราติดอยู่หลายเดือนเลยนะฮะปรากฏว่าตัวเลขมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเพราะว่ามันเป็นอากาศเนาะคือมันไม่มีทางเหมือนกันเป๊ะอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแนวโน้มทุกอย่างหรือเล้งสีมันเหมือนกันแทบ 90% นะครับใช่แล้วก็เราก็เลยทางจังหวัดเขาบอกเฮ้ยคิมต้องพูฟให้ได้มากกว่านี้เราก็เลยให้สถาบันมาตรวิทยาเนี่ยเอาเครื่องของเราเนี่ยไปทดสอบต่อเขาก็ส่งรายงานมาจากรายงานของเขาเราก็เห็นว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเอามาใช้งานในการประเมินผลได้นะครับว่ามันมีความแม่นยำพอสมควรที่เราจะอ้างอิงความรู้หรือความข้อมูลจากมันได้นะครับก็มีสถาบันมาตรวิทยามาช่วยเราตรงนี้ด้วยนะครับก็เครื่องของเราตอนนี้ก็คืองบประมาณในการติดตั้งเนี่ยจุดละประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับจาก8ล้านล้าน3อันนี้มา 40,000 เนาะ 40,000 กว่าบาทต่อจุดนะคะใช่ครับแล้วเครื่องของเราเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยที่มันแพงกว่าลาซาด้านะก็เพราะว่าข้างในคือมันมีแผงโซล่านะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะแล้วก็มีหน้าจอคือเราไปติดตรงไหนเนี่ยชาวบ้านที่เดินผ่านหรือขับรถผ่านเขาก็จะเห็นตัวเลขว่าตอนนี้คุณภาพอากาศเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีป้ายบอกว่าเลขเท่าไหร่คือสีอะไรนะฮะคือทุกอย่างมันรันด้วยตัวมันเองเราไม่ต้องไปเดินสายไฟไม่ต้องอะไรแล้วมันส่งสัญญาณข้อมูลทาง 4G ทั้งหมดนะครับครับก็เนี่ยประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็มีทางสมุทรปราการกับอ่างทองติดต่อมาว่าอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมที่เป็นเครื่อง Made in Thailand ของสมุทรสาคร Made เนี่ยนะใช่ครับถูกต้องครับใช่ฮะครับค่ะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยคือมีแอปพลิเคชันคือเรียกว่ามอนิเตอร์ tracking คือครบวงจรใช่มั้ยฮะใช่ครับครบวงจรคือแอปพลิเคชันของเราเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งไปนะคืองบงานเรามันไม่ได้ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็ให้พาร์ทเนอร์เรานี่แหละก็ทำแอปมาให้หน่อยตอนนี้เราก็เลยมีแค่แอป Androidนะฮะเรายังไม่มีแอป iPhone นะฮะคือถ้าเกิดว่ามีพี่น้องประชาชนชาวไทยฟังโครงการนี้อยู่ก็มีใครมีฝีมือเขียนแอปนะฮะก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับแล้วถ้าเราจะยินดีอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดว่ามีคนช่วยเขียนแอปตรงของ iPhone หรือว่าพัฒนาแอปของเราให้มันดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีฝีมือความเชี่ยวชาญอะไรในการทำแอปอันนี้เราก็ไปเอาซอสจ้างอินเดียมาช่วยเราเขียนนะครับครับก็มีแอปด้วยแล้วนอกเหนือจากแอปเนี่ยเราจะมีหน้าจอเป็นแบบเราเรียกมันว่าทีวีดิสเพลย์นะฮะก็คือมันจะเป็นหน้าจอเป็น Full HD เนี่ยที่เป็นแผนที่ของจังหวัดซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครก็ได้หรือจังหวัดอ่างทองหรือสมุทรปราการได้หมดเลยเราก็จะโชว์ขึ้นบนทีวีสมมติว่าที่สารกลางหรือในที่สาธารณะเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะตรงนี้เราก็มีโทรทัศน์ที่เราซื้อมาเพื่อบริจาคให้ทางจังหวัดนะครับที่จะแสดงแผนที่ของสมุทรสาครแล้วก็คุณภาพอากาศของแต่ละจุดนะครับค่ะค่ะเราได้เห็นผลที่ทำแล้วมีผลต่อแบบโรงงานอะไรต่างๆไปแล้วคือเราได้รู้สาเหตุได้เข้าไปช่วยแก้ไขแล้วในส่วนประชาชนล่ะคะเขาตอบรับหรือเขาหลังจากที่เราทำโครงการเนี่ยเขาตื่นตัวมากแค่ไหนฮะคือเรากำลังพยายามจะบิ้วการตื่นตัวก็เลยวันนี้ก็เลยได้ติดต่อมาทางรายการนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยสื่อสารให้กับสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้เขาเข้าใจแล้วตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเรามีไอเดียว่าเราอยากจะทำเมืองของเราให้มันน่าอยู่เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เราก็ต้องอาศัยพวกสื่อต่างๆอาศัยคุณนุ๊กช่วยเราประชาสัมพันธ์นะครับให้มันเกิดกระแสให้มันเกิดความเข้าใจคือความเข้าใจในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงแค่
ความเข้าใจว่าเรามีปัญหาเรื่อง PM 2.5 ผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วคือเราความเข้าใจที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือความเข้าใจในแหล่งที่มานะครับคือเราก่อนอื่นเลยเราต้องเลิกนะครับผมต้องบอกเลยว่าเราต้องเลิกโยนปัญหาไปที่อื่นค่ะเลิกโยนปัญหาไปในสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เช่นควันดำรถควันดำรถเนี่ยทำไมถึงผมถึงบอกว่าจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้เพราะรถมันวิ่งไปวิ่งมานะครับรถมันจะควันดำสักกี่คันมันไม่ได้ดำกันทั้งประเทศถ้าเกิดดำทั้งประเทศโอเคไปจับควันดำนะครับคือเรา80 20เนาะอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องไปเล็งไปที่80ก่อนเราจะไปเล็งที่20เนาะคือมาจากที่อื่นมันไม่ได้มาจากที่อื่นเรารู้แล้วมันไม่ได้มาจากที่อื่นเราก็อย่าไปคิดว่ามันมาจากที่อื่นนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมาจากเรานี่แหละแล้วเราต้องยอมรับต่อไปว่าเนื่องด้วยมันมาจากเราก็ต้องเป็นคนจัดการนะครับเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วอีกมิติหนึ่งของความเข้าใจเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้าใจด้วยว่าไม่อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยไปร้องเรียนอบต.ว่าปิดโรงงานนู้นปิดโรงงานนี้คือมันไม่ได้เป็นผลดีเลยเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณก็ได้นะครับเขาอาจจะมีลูกมีเมียอาจจะมีเด็กอาจจะมีครอบครัวที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจกันว่าโรงงานเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายทุกโรงเจ้าของไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่แก้ไขปัญหาตลอดไปเสมอไปมันมีคนที่ดีอยู่มันมีคนที่พยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่แค่ว่าตอนนี้เขาไม่ถึงโซลูชันนะครับแล้วก็อยากจะให้เข้าใจสุดท้ายว่าปัญหามันแก้ไขได้แน่ๆถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาค่ะค่ะถามถึงภาครัฐบ้างแล้วเราได้ให้ความร่วมมือกับเราแค่ไหนคะพอเราทำโครงการนี้ให้ผมพูดตามตรงไหมตรงเลย คือแล้วแต่จังหวะยังไงฮะแล้วแต่จังหวะคือถ้าเกิดว่าเรามาในจังหวะที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีกระแส มีกระแสภาครัฐก็อาจจะกระตือรือร้นหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวหมดหน้าฝนนี้ไปนะเรื่องก็จะเงียบอ๋อเพราะฝุ่นมันมาเป็นฤดูกาลอยู่แล้วอะไรใช่ไหมช่วงปลายปีจนถึงปีใหม่กุมภาอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่ผมเรียนตามตรงตอนเนี้ยคือผมก็พยายามจะเมนเทนความสัมพันธ์อันนี้ถ้าเกิดผมก็ต้องขอโทษนะฮะถ้าเกิดผมไปกระทบใครนะฮะคือผมทำงานกับในสมุทรสาครพัฒนาเมืองเนี่ยมาตอนนี้ก็เกือบจะ4ปีแล้วค่ะนะครับน้อยนะครับที่จะมีภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับคือผมเข้าใจนะคือกระบวนการต่างๆสตง.เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันทำให้เขาดิ้นลำบากนะครับแต่ในเวลาเดียวกันผมเห็นว่าในสิ่งบางสิ่งที่เขาอยากจะทำเขาก็ทำก็ได้เร็วเหลือเกินนะครับ แต่บางสิ่งที่เขาไม่อยากทำหรือไม่ได้มีดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไร ก็เขาก็จะไม่อยากทำ ก็พูดตามตรงนะผมคิดว่าตอนเนี้ยผมก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐแต่ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะมาช่วยอะไรผมนะครับถ้าเกิดว่าจะมาช่วยจริงๆก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือเป็นคอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นเพื่อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป็นเพื่อนที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างเงี้ยคือผมว่าอย่างนั้นไปอย่างนั้นมันเร็วกว่าและง่ายกว่านะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ชัดกว่าค่ะค่ะซึ่งมันน่าเสียดายเนาะมันน่าเสียดายโอกาสในการที่คือเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีขุมกำลังพร้อมอ่ะครับแต่แม่ทัพไม่สั่งลบใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยถ้าเกิดแม่ทัพสั่งลบสักนิดหน่อยนะผมคิดว่างานนี้จะไปได้ง่ายแล้วเมืองไทยจะไปถึงไหนละนะครับอ๋อใช่ฮะค่ะค่ะแล้วคุณคิมเคยคิดไหมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องเป็นหน้าที่ของเราอ่ะทำไมมันถึงต้องเป็นหน้าที่ของเราแบบที่เราต้องไปคิดคนว่าเฮ้ยเครื่อง8ล้านมันไม่ไหวหรอกจนไปได้เครื่องราคา 40,000 กว่าบาทมาเราก็ต้องไปแบบประสานเองว่าเราจะต้องไปติดจุดนี้เพราะ2จุดมันไม่พอหรอกพอเจอเสร็จก็ต้องไปประสานโรงงานเองไปหาข้อมูลเองไปช่วยกันเจรจาแก้ไขเองเคยคิดไหมว่าทำไมมันต้องเป็นหน้าที่ของเราอ่ะ
คิดตั้งแต่ก่อตั้งสมุทรสาครพระนามเมืองแล้วครับคือจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยคือถ้าเกิดเราดูเมืองนอกกันเนี่ยคือเขาก็จะมีพวก NGO ซึ่งเราก็มีเหมือนกันนะฮะที่พวกช่วยพยายามจะผลักดันเรื่องพวกนี้ไปแต่ว่าจริงๆหน่วยงานรัฐของเขาเองก็เขาก็รับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาอยู่แล้วนะครับคือเราก็เลยไม่ต้องมีองค์กรเหมือนเราเนี่ยไปพยายามจะไปผลักดันอะไรนะครับก็จริงๆอ่ะสมุทรสาครพัฒนาเมืองเราก็อยู่ในกลุ่มของพัฒนาเมืองเนาะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินนะเริ่มจากขอนแก่นพัฒนาเมืองภูเก็ตพัฒนาเมืองคือเราเป็นแก๊งเดียวกันเราต้องการทำให้ประเทศเนี่ยในแต่ละจังหวัดที่เราอยู่นะครับไม่ดีขึ้นแต่สุดท้ายทุกคนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนะฮะยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมหน่วยงานรัฐอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้เอื้อต่อความสำเร็จของเราเลยนะแต่เราก็พยายามเดินไปเรื่อยค่ะค่ะแล้วจริงๆคืออยากให้รัฐช่วยอะไรคะคืออยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยพิจารณาโครงการต่างๆที่เราเสนอมาเพราะว่าวันนี้เรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจคือบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองเนี่ยคือมีนโยบายคือเราปันผลไม่ได้เราปันผลไม่ได้หมายความว่าผู้ถือหุ้นที่ลงเงินกันมา27ล้านเนี่ยห้ามคือลงไปแล้วลงไปเลยคือจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะสิ่งที่เขาจะได้ก็คือสิ่งที่ทุกคนหวังว่าจะได้ก็คือได้เมืองที่ดีได้ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการได้สังคมที่ดีเราต้องการได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่เราจะได้จากการลงทุนคนละล้านเนี่ยเข้าไปในหน่วยงานนี้นะครับเราก็อยากจะให้มันเห็นผลจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะได้จากหน่วยงานรัฐจริงๆคือการสนับสนุนนะครับการช่วยเหลืออย่างจริงใจอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าหลายๆโครงการมันไม่ต้องใช้เงินมันไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับเรารณรงค์การท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสมุทรสาครเหมือนกันเคยได้ยินเพลงท่าฉลอมมหาชัยใช่ไหมคือน่าจะเคยได้ยินกันทุกคนนะคือท่าฉลอมเนี่ยเป็นเมืองที่เหมือนคล้ายๆแบบว่ามันเข้าถึงยากเพราะว่ามันต้องวิ่งอ้อมพระราม2เนี่ยกว่ามันจะไปถึงตรงนี้มันคล้ายๆเหมือนเป็นเกาะนะฮะซึ่งมันก็ซบเซามานานแต่ทางเราเนี่ยก็ไปฟื้นฟูตรงนี้ให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นทำสตรีทอาร์ตทำไอ้ฝาท่อนะครับทำถนนถวายใหม่นะครับก็ทำให้เกิดพลังขึ้นซึ่งโครงการพวกเนี้ยเราระดมทุนมาเองสักเกือบ 100% ไม่ว่าจะเป็นเขียนโครงการไปนำเสนอกองทุนอะไรสักอย่างหรือเขียนโครงการไปททนะครับคือเราระดมทุนพวกนี้มานะครับแล้วก็เวิร์กกับมหาลัยเอาพวกเด็กมหาลัยเข้ามาในท้องถิ่นเพื่อจะโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยท่าฉลอมจากเมืองซบเซาเนี่ยแทบจะกลายเป็นแปลงตัวแปลงสภาพตัวเองเป็นแบบอาร์ตเซ็นเตอร์ของประเทศไทยครับคือถ้าไปที่นั่นเราจะเห็นพวกสตรีทอาร์ตพวกอะไรค่อนข้างเยอะแล้วศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านเนี่ยก็มาทำงานตรงนี้ให้เราฟรีนะฮะเราแค่ไปหาสีมาแล้วก็ไปรับบริจาคสีมาจากพรรคพวกนะแล้วศิลปินก็มาจัดการทำให้เราโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะก็ทำให้ตรงเนี้ยคือมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้ความน่าเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งโครงการเนี้ยมันไม่ได้ใช้เงินรัฐเลยนะครับเราแค่ต้องการให้เขาสนับสนุนเฮ้ยเราอยากทำตรงนี้นะช่วยจัดประชาคมให้หน่อยเร็วๆหน่อยนะฮะจะเราจะได้รู้ดำรู้แดงว่าทำดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆเรามีโครงการตั้งแต่จัดตั้งบริษัทแล้วว่าคือมันมีตรงฝั่งมหาชัยที่อยู่ตรงข้ามท่าฉลอมเนี่ยมันจะมีเขื่อนสันเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งเขื่อนสันเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยมันสวยมากถ้าเกิดคุณนุ๊กได้ไปยืนดูตรงเดินตรงริมเขื่อนนะค่ะคือโอ้โหมันได้ฟีลบรรยากาศเหมือนซิดนีย์คือโอ้โหมันดีมากแต่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยมันเป็นแค่ลานปูนธรรมดาปล่อยให้คนไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันอะไรกันไม่รู้พอเรานึกถึงมหาชัยอ่ะทุกคนจะเป็นนึกถึงตลาดล้มหุบต
ลอดเลยอ่ะ ใช่ไหมใช่อันนั้นใช่มหาชัยไหมจริงๆล่มหุบเนี่ยอยู่สมุทรสงครามอ๋อเหรอ เป็นจังหวัดอยู่ข้างๆเราค่ะใช่นี่แหละคือสมุทรสาครเป็นเมืองที่ทุกคนลืมไปเลยเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปเที่ยวหัวหินเฮ้ยเดี๋ยวไปแวะแม่กองไปแวะสมุทรสงครามไปแวะอัมพวาอ๋อใช่ใช่ใช่ซึ่งนั่นก็คือเลยมาไปแล้วเลยสมุทรสาครไปแล้วทั้งที่เราคือทางคุณคิมทางกลุ่มเองรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีอะไรที่อยากจะโชว์คนภายนอกมากมายใช่คือจริงๆเยอะแยะเลยคือมะพร้าวของเราก็ดีที่สุดถูกไหมฮะเราเป็นสินค้า GI เลยนะครับคือมะพร้าวของเราเนี่ยคือมะพร้าวจากบ้านแพ้วเนาะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วมะนาวเราก็ขึ้นชื่อโอ้โหเรามีอะไรขึ้นชื่อหลายๆอย่างแล้วไอ้ตรงเขื่อนสารเจ้าพ่อเนี่ยบอกเลยคือสวยมากสวยมากคือเรามีปลาเราสามารถออกเรือนะครับไปดูวานบูด้าได้นะครับแล้วเราก็มีดอลฟินสีชมพูนะครับซึ่งออกวิ่งออกเรือไปดูได้คือมันมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่เราสามารถทำได้แต่ว่าไม่มีใครโปรโมทนะก็เลยเป็นเหตุผลที่บอกว่าเราอยากจะมาทำบ้านเราให้สะอาดก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะได้ให้คนแขกท่องนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาในบ้านเราจริงๆอ่ะคือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราตอนนั้นมีโครงการโปรโมทการท่องเที่ยวก่อนที่มันจะมีโควิดนะคือเราอ่ะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอันนึงชื่อว่า visitsk.org ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยเราพัฒนามันขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราไปดูที่เว็บท่องเที่ยวไทยแล้วแล้วเราไปดูสมุทรสาครคือมีแต่วัดอ่ะ มันไม่มีอย่างอื่นอ่ะคือแต่จริงๆเรามีไงเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำเว็บเหมือนเว็บท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็แล้วเราก็ให้คนเนี่ยสามารถส่งข้อความมาได้ว่าส่งรูปส่งข้อความมาว่าเราอยากจะอัพขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเป็นหมวดว่าโฮมสเตย์หมวดร้านอาหารคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยววัดแล้วก็สิ่งลี้ลับต่างๆเรามีสิ่งลี้ลับเยอะนะคะใช่ใช่ใช่นะครับก็พยายามจะแบบว่าดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับค่ะก็เลยหวังว่าเสียงนี้จะดังไปถึงจังหวัดให้จังหวัดเข้ามาสนับสนุนเราบ้างในการที่จะมาช่วยกันทำบ้านก็คือสมุทรสาครให้สะอาดน่าอยู่แล้วก็เหมาะกับการมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็อยากจะให้เริ่มมีการสื่อสารออกไปนะครับให้มันออกไปจากการที่สิ่งที่เราทำมาเนี่ยคือเราอยากจะเห็นผลจริงๆนะครับค่ะซึ่งจริงๆอย่างโมเดลชุมชนเข้มแข็งผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่แล้วก็มาช่วยกันดูแลบ้านของตัวเองจังหวัดของตัวเองเนี่ยจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกที่ใช่คือหลายๆจังหวัดพยายามจะทำนะครับคือผมอยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยทางนายกเลยก็แล้วกันนะฮะนายกเนี่ยช่วยใส่ใจตรงเนี้ยนิดนึงเพราะว่าคือมันมีคนดีๆในหลายๆจังหวัดนะครับที่เขาพยายามจะทำสิ่งดีๆให้จังหวัดของเขานะครับแต่ว่าเขาแค่ต้องการแม่ทัพนำทีมนะครับออกไปเท่านั้นเองค่ะค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณลือศักดิ์ลือสุขประเสริฐค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครับ